ิญซ้อมไลฟ์สดด้วยมาถึงขึ้นไลฟ์ทุกวันเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเช้านี้ที่ BK Tech นะครับ BK Tech Update วันที่27ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ของการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะครับในสัปดาห์ที่2แล้วนะครับวันนี้ที่เทคนิคบ้านค่ายก็จะมีนักเรียนนักศึกษาที่กลับมาเรียนครบ5ชั้นปีนะครับก็คือจะมีนักเรียนปวช2กับนักศึกษาปวส2ที่ออกฝึกงานกลับมาเรียนในวันนี้ในตารางเรียนที่มีวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีจำนวนนักเรียนที่มากกว่าทุกๆวันนะครับโดยจะมีนักเรียนที่มากวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับอาจารย์ตื่นเช้าจังนี่เช้าใช่ไหมนี่ครูมาทำงานก่อน7โมงเนี่ยนักเรียนมาเกือบ 2-300 คนแล้วนะครับที่วิทยาลัยนะครับบางคนมาพร้อมผู้ปกครองบางคนมาตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้ยังมาหลังเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะครับบางคนมาถึงวิทยาลัยตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าก็มีนะครับ6โมงครึ่งก็มีนะครับก็มาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับตามภารกิจหน้าที่ของตัวเองในทุกๆเช้านะครับครูก็จะมาก่อนประมาณก่อนเวลา 7:00 นประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมาช้ากว่าเพื่อนๆของพวกเรานะครับก็สวัสดีทุกๆคนแล้วกันนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันที่3ที่เราลองมาไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องดูนะครับวันนั้นมีคำถามหรือว่าอยากพูดคุยอะไรกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือพูดคุยกันเนี้ยในทุกๆวันนะครับนักเรียนอยากฟังไม่อยากฟังไม่รู้นะครับถ้าเราเปิดทุกวันทุกเช้าก็จะมีนอกจากครูที่มาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีครูเวรประจำวันอยู่บริเวณด้านหน้าประตูของวิทยาลัยด้วยนะครับที่จะทำการต้อนรับนักเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยพร้อมกับคุณครูปกครองแล้วก็งานปกครองด้วยนะครับThank you.
ในส่วนของ1ภาคเรียนนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด18สัปดาห์นะครับเพราะนั้นใน18สัปดาห์นี้จะมีทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมนะครับโดยเฉพาะที่เทคนิคบ้านค่ายเองนะครับเราเป็นทวิศึกษาทวิภาคีไม่ใช่ทวิศึกษาทวิภาคี 100% นะครับเพราะนั้นทุกกระบวนการในการเรียนที่นี่มันจะมีผลต่อการออกฝึกงานนะครับถ้าคุณเรียนไม่ผ่านติด0ติดมศติดขอรออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาในช่วงของการที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการนะครับเนื่องจากว่าการเรียนทวิภาคีนะครับเราต้องไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของหลักสูตรเพราะนั้นการมีความพร้อมของผู้เรียนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าคนที่ออกฝึกงานนะครับนักเรียนนักศึกษาของพวกเราจะออกฝึกงานนั้นต้องมีความรับผิดชอบมากมากเลยทีเดียวนะครับเช่นปวช.2เนี่ยนะครับอายุ 16-17 เนี่ยนะครับจะต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1ปีแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับเรื่องของการตรงต่อเวลาแล้วก็ความรับผิดชอบอื่นๆนะครับในการทำงานแล้วก็ความอดทนนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับแต่บางคนก็มีไหมที่เด็กที่มีปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับแต่เราก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับพวกเขาเพื่อให้เดินทางต่อได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้มาเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจะต้องทราบนะครับในช่วงของตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับสมัครในรอบ67นะครับแต่ว่าสาขาเครื่องกลเรือนะครับที่เล่าไปแล้วนะครับก็คือเปิดรับสมัครแล้วนะครับในสาขาเทคนิคเครื่องกลเรือนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆที่แฟนเพจ Facebook นะครับตอนนี้ครูได้ไปแชร์โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับครูได้ไปแชร์โพสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันแชร์อีกนะครับสาขานี้ดียังไงนะครับก็เรียนจบแล้วมีงานทำทุกคนนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรียนบริษัทจัดการค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ด้วยนะครับตอนนี้ด้านนอกนะครับก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนนักศึกษาทยอยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับวันนี้ปริมาณรถต่างๆที่มาจอดในวิไลก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากบริเวณฝั่งตึก EEC ที่เราจอดรถกันใช่ไหมครับก็จะยาวมาถึงหน้าลานพระวิษณุกรรมจนเป็นถึงถนนด้านข้างอาคารอำนวยการเลยทีเดียวก็ขอให้ทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับในการเดินทางมาที่วิทยาลัยในทุกๆวันนะครับให้นึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรนะความปลอดภัยเป็นหลักนะครับในการที่จะทุกคนนะครับต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนสู่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายในเช้าวันนี้นะครับ27ตุลาคม2566นะครับต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนสู่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายในเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ของสัปดาห์ที่2นะครับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาถึงแล้วทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนเวลา 7:30 นเพื่อทำกิจกรรมณอาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่กลับจากการฝึกงานจากสถานประกอบการที่กลับมาเรียนในวันศุกร์ด้วยนะครับมีหลายเรื่องที่เราต้องเคลียร์หรือต้องส่งต้องทำในวันนี้โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายของหายได้คืนได้ที่เพจ PK Tech Update ตามติดชีวิตนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการได้ที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับตามรูปสวยๆตามสตอรี่อัปเดตต่างๆของเทคนิคบ้านค่ายได้ที่ IG แล้วก็ TikTok ของทางวิทยาลัยนะครับค้นหาด้วยคำว่าBKTechDBE นะครับแล้วก็เด็กเทคนิคบ้านค่ายคลายเครียดนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วส่งคลิปมาได้ที่เพจ BKTech Update ตามช่องข้อความนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมลงให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสูตรการเรียนในภาคเรียนนี้นะครับขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการเรียนหรือการดำเนินการใดๆในช่วงของการมาเรียนหรือการฝึกงานต่างๆโปรดติดต่อคุณครูที่ปรึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับขอทุกคนมีความสุขกับการมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับ
ก็พูดช่วงแรกไปนะครับวันนี้เท่าไหร่แล้ว 7:16 แล้วนะครับถ้าไม่มีข่าวสารอะไรมากนะครับเราก็จะแจ้งเป็นภาพรวมเช่นเรื่องการระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับการมาเรียนการแก้ปัญหาต่างๆการติดตามข่าวสารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรามีนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ไม่ได้มาเรียนในวิทยาลัยเลย 3-4 วันต่อสัปดาห์เนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบข่าวสารว่าที่วิทยาลัยทำอะไรนะครับและเขาต้องดำเนินการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนะครับมารับฟังข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยโดยให้เข้ามาดูแฟนเพจ Facebook ในทุกๆวันนะครับเช้าหรือเย็นหรือรอบนึงก็ได้แล้วก็ไปดูว่าอันไหนที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มาดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าวิทยาลัยเองในตอนนี้ก็จะเป็นการรับนักเรียนนักศึกษาโดยครูเวรประจำวันแล้วก็คุณครูจากงานปกครองมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาที่วิทยาลัยแล้วเขาก็จะไปพักผ่อนตามบริเวณต่างๆในวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวนะครับก็มีพื้นที่ให้นักเรียนได้พักผ่อนทุกคนก็จะทำภารกิจส่วนตัวไปกินข้าวไปซื้อน้ำซื้อขนมมานั่งทานนั่งเล่นเกมผ่อนคลายตามความต้องการของตนเองในช่วงที่รอเข้าแถวนะครับในช่วงเช้าก็จนถึงเวลา 7:30 เมื่อเสียงเพลงมาร์ชวิทยาลัยดังขึ้นจากห้องนี้นะครับครูก็จะเป็นคนเปิดเสียงเพลงมาร์ชของทางวิทยาลัยดังขึ้นทุกคนก็จะรู้หน้าที่นะครับไปรวมตัวกันที่อาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์นั่นก็คืออาคารโดมของพวกเราที่ใช้ทำกิจกรรมในทุกๆเช้าเพื่อทำกิจกรรมนะครับก็จะใช้เวลาทำกิจกรรมประมาณ20 กว่านาทีนะครับนำร้องเพลงชาติทำกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือให้โอวาทความรู้ต่างๆจากครูเวรประจำวันแล้วก็คณะผู้บริหารเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะปล่อยนักเรียนนักศึกษานะครับไปพักนะครับตามความต้องการของผู้เรียนนะครับต้องคือไปพักผ่อนตามอัธยาศัยของนักเรียนนักศึกษาในช่วงที่เลิกแถวไปแล้วนะครับแต่ก็จะเข้าเรียนคาบแรกในเวลา8:30 นะครับก็จะเข้าเรียนคาบแรกตามตารางของแต่ละห้องแต่ละกลุ่มนะครับอย่าว่าตารางของแต่ละห้องแต่ละกลุ่มแต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้บางคนก็จะมีตารางเลิกแค่เที่ยงครึ่งนะครับเลิกบ่าย2:30กลุ่มที่กลับมาเรียนก็จะหนักหน่อยเพราะว่ามาเรียนวันเดียวอาจจะเลิกประมาณ5:30 6:30 20:30ก็มีในระดับปวสนะครับแต่ก็เป็น1วันเท่านั้นที่มาเรียนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวในช่วงของเดือนหน้าก็จะมีการแข่งขันทักษะนะครับซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเองก็เป็นเจ้าภาพหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะครับในช่วงของฤดูกาลแห่งการแข่งขันทักษะนะครับก็มีสาขาวิชาต่างๆที่ต้องไปเข้าร่วมทั่วจังหวัดระยองนะครับผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามการแข่งขันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแจ้งอีกนะครับว่ามีการแข่งขันอะไรบ้างนะครับก็เราดูที่แฟนเพจ Facebook นะครับกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในลำดับต่อไปนะครับอาจจะมีลูกๆของผู้ปกครองอาจจะมีเพื่อนๆของพวกเราไปเข้าร่วมนะครับก็ให้กำลังใจนะครับซึ่งกันและกันในการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่งขันบางทีการเข้าร่วมนะครับเราอาจจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศหรือชนะเลิศอันนั้นก็เป็นผลอีกอย่างนึงนะเมื่อเราได้ตั้งใจที่จะไปแล้วผลออกมาเป็นยังไงครูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าการไปแข่งขันแน่นอนว่ามีที่หนึ่งได้คนเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้แต่เรารู้จุดบกพร่องของตัวเองเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปได้ครูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้นะครับบางอย่างประสบการณ์มันได้มากกว่าคำว่ารางวัลที่หนึ่งนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็นตัวแทนของทางวิทยาลัยนะครับครูเองนี่ก็มีเด็กนักเรียนที่แข่งทักษะเช่นเดียวกันที่ครูดูแลอยู่ก็ไม่ได้เน้นว่าทำเราก็จะบอกนักเรียนเสมอว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้เต็มความสามารถที่เราฝึกซ้อมที่เรามีทักษะมีความรู้มาส่วนผลจะเป็นยังไงออกมาเราก็ยอมรับ
นะครับไม่มีการว่าคุมเด็กนักเรียนไปแข่งทักษะมา 2-3 ปีที่ผ่านมา1 2 3เราก็ได้มาหมดทุกรางวัลนะครับแม้จะได้ลำดับที่3ที่4หรือลำดับสุดท้ายก็ไม่เคยเสียใจนะครับก็ไม่เคยเสียใจก็ไม่เคยตำหนินักเรียนไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าเราไม่เก่งพอนะครับแต่ว่าบางอย่างการที่เราได้ไปร่วมครูคิดว่านักเรียนที่ไปนะเขาจะรู้แล้วว่าเขาได้อะไรนะครับบางอย่างเราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแต่บางคนก็มองว่าไปแล้วต้องชนะไปแล้วต้องได้ที่1อันนี้ก็เป็นการกดดันตัวเองมากเกินไปในยุคสมัยของเด็กนักเรียนในสมัยนี้นะครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะการกระตุ้นที่มันหลากหลายนะครับการที่เราเข้าใจวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับยุคของเขาห้ามบอกว่าห้ามไปเล่นเกมในมือถือห้ามดูวิดีโอนั่นห้ามดูวิดีโอนี่กูว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะสามารถทำได้แต่ถ้าเขาแบ่งเวลาให้ถูกต้องใช้เวลาให้ถูกต้องกูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันแยกกับเขาไม่ออกแล้วล่ะอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนพวกนี้กับชีวิตเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันแยกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงมีข้อตกลงมีเงื่อนไขยังไงกับเด็กนักเรียนมากกว่านะครับอย่างครูเองครูสอนอยู่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเครื่องคิดเลขที่ใช้ในการคำนวณนะครับบางทีก็ให้ใช้ที่เป็นเครื่องคิดเลขจริงๆบางทีครูก็ให้ใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับเป็นแอปมือถือที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขจริงๆที่มันกดได้ก็อนุญาตให้ใช้นะครับให้นักเรียนได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขจริงๆในมือถือเราเนี่ยมันก็มีแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ถูกไหมครับแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ก็หลากหลายนอกจากเกมนอกจากความบันเทิงมันยังมีแอปความรู้ต่างๆมากมายก็สอดแทรกเข้าไปให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนได้ใช้เช่นเดียวกันครับ7:23 แล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับเราได้มาพูดคุยกันในทุกๆเช้านะครับจะมีคนดูไม่ดูก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคลิกมาดูพอผ่านๆก็พอได้เห็นว่าเทคนิคบ้านค่ายมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยววางแผนดีๆก่อนอาจจะมีการไปพูดคุยกับทุกๆคนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปดูซิว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาเช้าๆเนี่ยเข้ามากันกี่โมงมากันยังไงนะครับถ้ามีโอกาสจะไปนะแต่ตอนนี้ยังไม่รับปากเพราะว่ายังต้องคงดูเครื่องเสียงแล้วก็เปิดเพลงอยู่ในห้องนี้อยู่นะครับแต่สัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสได้ออกไปก็เดี๋ยวคงจะได้ชมบรรยากาศนะครับทำไมไม่ไลฟ์สดตอนช่วงทำกิจกรรมนะครับอ๋อก็พอดีว่าคุณครูก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นนั่นก็ต้องไปเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษา2ห้องก็ต้องไปเช็คชื่อด้วยในช่วงเช้านะครับก็ฝากติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับของหายได้คือได้ที่เพจ BKTech Update นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายแล้วก็ดูว่านักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานที่ไหนได้ยังไงไหมนะครับไปดูได้ที่เพจงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับหรือที่เดียวเลยนะครับก็คือที่เพจวิทยาลัยเราจะแชร์ถึงกันนะครับแล้วก็ดู TikTok ใน TikTok ช่องนี้นะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสาระและความบันเทิงนะครับจะไม่ได้เป็นความรู้ทางการโดยเกินไปนะครับจะมีความรู้บ้างทักษะเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วก็เน้นเป็นความบันเทิงที่เข้าถึงง่ายนะครับให้ทุกคนเห็นว่าเทคนิคบ้านค่ายมีกิจกรรมมีการทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามหรือสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแนะนำว่าอยากให้วิไลดำเนินการหรือปรับปรุงเรื่องใดๆก็สามารถที่จะแนะนำมาได้นะครับเรายินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆท่านนะครับที่เพจ Facebook ของเรานะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารนะครับแบบนี้ในทุกๆวันนะครับในทุกๆวันที่มีกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยนะครับทุกอย่างจะถูกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับที่เพจวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูข่าวสารได้นะครับมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลามีการถามไถ่มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับให้ทุกคนเข้าถึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพจนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายหรือค้นหาด้วยคำว่าทำกิจกรรมที่อาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์แล้วนะครับก็จะเป็นประกาศช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวนะครับเอาละนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวทำกิจกรรม
ณอาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์นะครับเมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชของทางวิทยาลัยดังขึ้นนะครับไปรวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นนะครับเน้นย้ำเรื่องการลงทะเบียนเรียนนะครับสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนะครับในช่วงของการลงทะเบียนล่าช้าก็ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็คือวันที่31ตุลาคม2566นะครับการลงทะเบียนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับแต่หากมีปัญหาใดๆให้แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษานะครับดำเนินการให้เสร็จสิ้นหากมีปัญหาอะไรให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งหรือทำบันทึกข้อความแจ้งไปถึงงานทะเบียนไปถึงฝ่ายบริหารให้ทราบว่าเราติดขัดปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างมีทางออกนะครับขอทุกคนพูดคุยนะครับถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาหาทางออกกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับในช่วงที่มีการเปิดเรียนนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาของเราของที่อื่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรที่ครับข้างแล้วก็หนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพราะอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรถโรงงานรถพนักงานต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรถบรรทุกด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะครับสวมหมวกกันน็อกทุกๆคนนะครับสวมหมวกนิรภัยทุกๆคนทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนนะครับใช้ความเร็วที่พอเหมาะในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับผมก็ต้องรีบมาสิครับมาเข้าแถวให้ทันฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามาไม่ทันพรุ่งนี้ให้ตื่นเช้ามากกว่าเดิมตื่น 6:00 น.มาวิไลไม่ทันพรุ่งนี้ให้ตื่น 5:30 นะครับมาไม่ทันก็ขยับเวลาตื่นเข้ามาครูเชื่อว่ามันจะต้องทันนะครับหลายๆคนขอชื่นชมนะครับมาถึงวิทยาลัยก่อนพวกครูอีกนะครับตั้งแต่ 6:00 น.บางคนก็มาถึงแล้วนะครับนั่งเต็มแล้วที่บริเวณต่างๆอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับสำหรับคนที่ยังสายอยู่ก็ให้ไปย้อนกลับไปทบทวนตัวเองดูว่ามีปัญหาอะไรทำให้เรามาเรียนสายหรือที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องที่ช่องทางต่างๆด้วยนะครับขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าในการเรียนสัปดาห์ที่3ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอทุกคนมีความสุขกับการมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก็เป็นการประกาศช่วงสุดท้ายในการที่จะแจ้งนักเรียนนักศึกษาให้ทราบเพื่อเตรียมตัวที่จะไปทำกิจกรรมที่อาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์นะครับตอนนี้ครูก็สแตนบายรอที่จะเปิดเพลงมาร์ชของทางวิทยาลัยนะครับเราจะเปิดผ่านที่นี่นะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็อยู่นู่นทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่อาคารวิจิตรธรรมาภิรัตน์แล้วนะครับเดี๋ยวสักพักครูก็จะไปแล้วเช่นเดียวกันครับก็เป็นว่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามนะครับฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายด้วยนะครับหรือหากท่านมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรที่อยากจะทราบเกี่ยวกับการเรียนการสอนทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038017941 038017941นะครับแล้วก็รวมไปสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทุกโพสต์ของทางวิทยาลัยที่โพสต์ลงไปนะครับสามารถที่จะถามคำถามมาได้นะครับถ้าเรามีคำตอบเราก็จะเข้าไปตอบให้ทันทีนะครับวันนี้ 7:30 นแล้วนะครับครูพันธุพงศ์ก็ต้องขอไปทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้าแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมีโอกาสเราคงกลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ครูพันธุพงศ์จากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thank you.